สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง One World Planet ครับสำหรับในตอนนี้ก็กลับมาที่จัตุรัสแดงอีกครั้งหนึ่งซึ่งผมจะพาเดินไปถึงฝั่งนู้นครับ Moscow River ซึ่งในตอนนี้ก็เป็นในช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วนะครับซึ่งต่อเนื่องมาจากตอนที่แล้วดูจากคลิปก่อนหน้าครับและตรงนี้ผมก็เดินมาที่หลัก0กิโลซึ่งในวันนี้ก็เป็นวันที่หิมะโปรยปลายลงมาเต็มพื้นที่นะครับห้ามไหลออกไปซึ่งในคลิปผมเดินอ้อมจากหลัก0กิโลกลางกรุงมอสโกนะครับจะเดินเลาะไปทางสุสานเลนินครับเดี๋ยวตรงไปสักพักก็จะเลี้ยวซ้ายครับซึ่งในคลิปก็เป็นช่วงที่มีงานฤดูหนาวแล้วนะครับทำให้มีผู้คนขวักไขว่เลยแหละแล้วก็อากาศหนาวนี่ครับเดินเลาะมาข้างสุสานเลนินครับก็มีผู้คนนักท่องเที่ยวทั้งในนอกประเทศเดินมาเข้าคิวรอที่จะเข้าไปในสุสานเลนินครับซึ่งตอนนี้ผมก็กำลังเดินตรงไปผ่าน State Historical Museum ซึ่งเป็นจัตุรัสแดงนั่นแหละครับจะเห็นหอนาฬิกาซาวิเออร์อยู่ตรงไกลนู้นและทางซ้ายก็เป็นห้างกลุ่มครับและที่เห็นในนี้ก็เป็นบรรยากาศในการจัดงานฤดูหนาวครับที่ทะเลคอมมิวเซียมตอนนี้หิมะปกคลุมท้องฟ้าก็ยังอึมครึมเหมือนเดิมอากาศหนาวแต่แฝงไปด้วยกลิ่นอายของเทศกาลและความโรแมนติกครับก็ระหว่างที่เดินมาผมก็เซลฟี่ไปเรื่อยๆก็ทำให้เห็นภูมิประเทศโดยรวมนะครับด้านซ้ายนั่นก็ห้างกลุ่มครับห้างเก่าแก่ของรัสเซียเลยทีเดียวและด้านหลังก็เป็นนั่นแหละครับพิพิธภัณฑ์ State Historical Museum ก็เดินเลาะไปครับที่ผมมุ่งหน้าไปก็จะเป็นผ่านบทหัวหอมกับหอนาฬิกาซาวิเออร์แล้วก็จะตรงไปสะพานข้าม Moscow River หรือแม่น้ำ Moscow ครับเส้นบาทก็ช่วงเวลาในคลิปก็จะเป็นช่วงเวลาที่จะก่อนที่จะเคาท์ดาวน์นะครับเป็นวันช่วงปีใหม่เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พอดีตอนนี้ก็เดินมาถึงหอนาฬิกาซาวิเออร์แล้วครับซึ่งก็อยู่ตรงข้ามกับโบสถ์หัวหอมนะครับก็ดูจากคลิปที่แล้วนะครับต่อเนื่องมาเลยตอนนี้หิมะก็ตกขาวเต็มพื้นที่เลยอุณหภูมิในวันนั้นก็-15 ถึง -20 ครับประมาณนี้แต่พอลมนิ่งแล้วก็จะไม่ค่อยหนาวแล้วครับนี่ตรงนี้ก็เป็นแลนด์มาร์คหลักของรัสเซียเลยครับก็เดินเลาะโบสถ์ไปแล้วผมจะเดินไปกลางแม่น้ำนะครับนี่ถึงแม่น้ำมอสโกริเวอร์แล้วก็เดินมาสำรวจเฉยๆครับแล้วผมก็เดินกลับหนาขึ้นหนาขึ้นแล้วในช่วงที่อุณหภูมิติดลบมากๆก็แม่น้ำก็จะเป็นน้ำแข็งนะครับช่วง-30 -40นั้นแม่น้ำก็จะเป็นน้ำแข็งแข็งระดับที่เล่นสเก็ตน้ำแข็งได้นะครับในภาพก็จะเห็นละนั่นเดินออกจากโบสถ์หัวหอมมาไกลพอสมควรแล้วครับก็มีลานจอดรถอยู่ด้านหลังและเดี๋ยวในช่วงวันที่เคาท์ดาวน์นะครับขึ้นปีใหม่ก็จะมีการกั้นรั้วตรวจป้องกันการก่อการร้ายครับก่อนที่จะเดินเข้าไปในบริเวณงานครับซึ่งบรรยากาศในบริเวณงานก็มีครับเดี๋ยวจะตัดต่อให้ดูตอนหน้าตอนนี้ก็ชมบรรยากาศระหว่างที่ผมเดินลัดเลาะชมวิวไปเรื่อยๆก่อนหนาวนะครับหน้าเริ่มแดงจมูกเริ่มแดงแล้วก็จะเป็นจุดกลางของแม่น้ำและนี่ก็เป็นบรรยากาศในช่วงฤดูหนาวในช่วงที่มีงาน Winter in Wonderland ครับกลางกรุงมอสโกซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซียครับนี่มาถึงกลางแม่น้ำแล้วหนาวกลับดีกว่าแล้วผมก็เดินย้อนกลับไปครับเพราะว่าสถานีรถไฟที่ผมจะขึ้นกลับไปที่พักบ้านพักนะก็อยู่แถวๆจัตุรัสแดงนั่นแหละครับมีทางขึ้นลงอยู่หลายส่วนหลายจุดเลยเห็นไหมครับเดินย้อนกลับมา
ก็มาถึงที่โบสถ์หัวหอมอีกแล้วก็จะมีคู่รักนะครับเขาชอบมายืนถ่ายรูปมายืนกอดยืนจูบกันอยู่แถวนี้แหละก็ไม่รู้ว่าสภาวะสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนจะจบลงเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าใจจริงก็ไม่มีใครต้องการสงครามหรอกนะแต่เราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับว่าบ้านเมืองเขามีปัญหาอะไรกันยังไงเพราะมันมีมาตั้งแต่สมัยยังเป็นสหภาพโซเวียตแล้วล่ะครับหลายๆคนก็พยายามปั่นข่าวครับตัวไม่ได้ไปไม่ได้อยู่ไม่ได้ใช้ชีวิตใกล้ชิดแต่รู้ดีกว่าคนอยู่อีกนะแหมสุดยอดจริงๆขายข่าวกันได้เก่งมากๆและนี่ผมก็เดินเลาะโบสถ์หัวหอมอีกรอบหนึ่งแล้วอันนี้คือขากลับนะครับแล้วก็กำลังเดินผ่านหอนาฬิกาแลนด์มาร์คยอดฮิตของที่นี่ครับจัตุรัสแดงซึ่งเวลาวันชาติวันประกาศชัยชนะก็จะมีอาวุธยุทโธปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือของกองทัพมาสวนสนามกันที่นี่แหละครับขนรถถังกันมาเลยล่ะจัดทุกปีครับเดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะพาไปชมบรรยากาศภายในงานฤดูหนาวครับก็เป็นเขาจัดควบไปเลยนะก็คือตั้งแต่คริสต์มาสจนไปถึงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็คือคาวดาวน์นั่นแหละครับนี่ก็จะมีเครื่องเล่นเด็กๆมีเวทีการแสดงมีเครื่องเล่นให้เด็กๆเล่นทั้งฟรีแล้วก็เสียตังค์ด้วยครับมีหลายอย่างมีชามีเครื่องดื่มมีขนมมีอาหารขายเหมือนบ้านเราเนี่ยแหละครับเหมือนงานวัดเพียงแต่ว่าเปลี่ยนแค่ว่ามันเป็นฤดูหนาวแล้วก็ขนมก็เป็นในแบบท้องถิ่นของเขานะครับมีไก่งวงย่างเลยนะน่องเบลเลอร์เลยผมก็ไปกินมา2ครั้งแล้วก็มีชาร้อนๆเห็นอุณหภูมิหนาวๆประมาณนี้นะครับแต่ว่าชาร้อนเขาแก้วละ50รูเบิลนี่ถืออยู่ในมือต้องนานไปด้วยความที่อากาศเย็นไปรีบจิบไม่ได้นะครับลวกปากมันร้อนนานมากๆไม่รู้เขาทำยังไงเหมือนกันจะเป็นร้านขายของที่ระลึกตุ๊กตาแม่ลูกดกตรงนี้ก็เป็นร้านขายของที่ระลึกครับเป็นพวกตุ๊กตาแม่ลูกดกที่มันมีซ้อนกันหลายๆตัวนะครับแกะมาก็จะตัวเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆก็จะขายอยู่แถวนี้มีหลากหลายราคาก็จะขึ้นอยู่กับลายนะครับเขียนด้วยมือหรือว่าใช้เครื่องทำก็จะราคาไม่เท่ากันครับตรงนี้ก็เป็นมุมของเด็กๆครับนี่ก็เป็นเครื่องเล่นเด็กๆก็มาเล่นได้ตอนกลางคืนนี่สนุกมากเลยครับในคลิปหน้าก็จะเอาบรรยากาศช่วงกลางคืนที่เด็กๆเริ่มมากันแล้วนะครับมาเล่นจะเอามาให้ดูเด็กๆขึ้นชอบครับผู้ใหญ่ก็ชอบคนพื้นที่เองเขาก็มาสังสรรค์เฮฮากันแบบนี้ก็จะมีเวทีการแสดงอยู่รอบๆงานนะครับวางลายล้อมไปทั่วเลยใครชอบแนวไหนก็ไปตรงนั้นนี่เขามาซื้ออะไรกันล่ะเนี่ย150 170กว่าบาทสำหรับผมว่ามันแพงนี่ครับมากินชาร้อนกินขนมกันครับแล้วก็มีเบียร์ขายด้วยก็จะมีเป็นถังตั้งไว้ประมาณนี้ส่วนอากาศก็อย่างที่บอกครับหนาวเหน็บจับใจย้อนลอยและตอนนี้ผมก็กำลังเดินย้อนไปทางต้นคริสต์มาสที่เป็นธีมหลักของงานนี้นะครับซึ่งกี่ปีมันก็ใช้ต้นเดิมครับเป็นต้นยักษ์ใหญ่เลยนู่นมองอยู่เห็นใกล้ๆกับนะครับสักพักก็จะเดินไปถึงก็จะเห็นใกล้ๆครับแล้วก็การตกแต่งก็เป็นทีมเดิมๆนะครับจัดต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสในแบบของยุโรปเขานะครับก็เดินชมไปเรื่อยๆคืออยู่ในชุดแบบนี้ไม่หนาวเท่าไหร่นะครับเสื้อกับฮีทเทคที่ใส่แพ่งในมันช่วยให้เราอุ่นรองจอนอะไรพวกนี้ถุงเท้ารองเท้าแต่เวลาเดินเข้าไปในห้างกลุ่มนี่ก็เนื่องจากข้างในมันอุ่นเป็นอุณหภูมิปกตินะโอ้เหงื่อแตกพักเลยครับต้องรีบถอดนี่ครับเด็กๆก็จะมาเล่นเครื่องเล่นแบบนี้เป็นบรรยากาศคร่าวๆเมื่อวานนี้เดินมาถึงไหนแล้วอ๋อข้างหลังนั่นเป็นสะพานน้ำแข็งนะครับให้เด็กสไลด์ลงมาเล่นก็ไม่ได้ไปแวะถ่ายเดินผ่านเฉย
อ๋อรู้สึกตอนนี้อ้อมมาด้านหลังของสเตทฮิสทอริคอลมิวเซียมแล้วครับแง่คนก็เริ่มเยอะพอตอนเย็นนี่คนเยอะเลยนะครับเยอะจริงๆนี่หนาวกว่าเพราะปีที่แล้ววันเดียวกันที่และนี่ก็เป็นบรรยากาศในช่วงคริสต์มาสไปจนถึงช่วงเคาท์ดาวน์ปีใหม่ของกรุงมอสโกประเทศรัสเซียนะครับโดยคริสต์ของศาสนาคริสต์ของรัสเซียก็จะเป็นออร์โธดอกซ์นะครับจริงๆแล้วออร์โธดอกซ์นี่จะฉลองกันวันที่7มกราคมนะครับถ้าเป็นคาทอลิกก็วันที่25เป็นวันที่25ธันวาคมแต่ไม่ตรงกันครับแต่ด้วยความที่เป็นประเทศที่หลากหลายชนชาติศาสนามารวมกันนะครับก็เขาก็ฉลองรวมกันไปเลยครับไม่มีปัญหาเพราะฝั่งขวาของรัสเซียนี่ขวาสุดๆก็ติดญี่ปุ่นนะแล้วก็มีบางส่วนที่ติดจีนด้วยติดเกาหลีเหนือทั้งฝั่งที่อยู่ในเอเชียก็คุณจะดูไม่ออกนะครับว่าเขาเป็นรัสเซียก็จะหน้าตามาทางจีนเลยครับแต่เป็นคนรัสเซียก็มีเพื่อนผมที่เป็นคนรัสเซียซึ่งหน้ามันไม่รัสเซียตรงไหนเลยถ้าใครเคยไปแวะที่คาซัคสถานเจ้าหน้าที่ก็ใช้ภาษารัสเซียแต่ว่าหน้าไม่เหมือนฝรั่งครับหน้าเหมือนคนจีนตอนนี้ผมก็มาอยู่ข้างพิพิธภัณฑ์กับหลัก0กิโลครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นหัวมุมของห้างกลุ่มครับนั่นด้านหลังของผมคือ0กิโลซึ่งเดินอ้อมมาในช่วงต้นคลิปครับอธิษฐานเลยสัก5รูเบิร์ก็พอจะพอเดินไปเดินมาก็นึกถึงงานที่สนามกีฬาทูปเตมีนะครับงานขายสินค้าราคาถูกคือต่างชาติมาเห็นงานของเราเขาก็ชอบอ่ะงานวัดงานอะไรของเราก็มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันนะครับของเขาก็มีในแบบของเขาถ้าใครที่แบบเป็นสายยุโรปชอบโรแมนติกก็จะประมาณนี้นะครับแต่ของผมก็ชอบทั้งสองอย่างนะชอบทั้งแบบยุโรปแล้วก็เป็นแบบไทยๆแต่แบบไทยๆเราสนุกกว่านะเอาจริงๆมีทั้งปลาโป่งยิงปืนตักปลาทองใช่ไหมเยอะแยะมีบางงานก็มีสาวน้อยตกน้ำด้วยว่าหลังมาเห็นยังชอบเลยเห็นนี้ไม่เห็นจะมีเลยสาวน้อยตกน้ำสู้เราไม่ได้ของเราเจ๋งกว่ามีสาวน้อยตกน้ำด้วยถ้าเอาสาวน้อยตกน้ำไปที่อุณหภูมิประมาณนี้มันจะเป็นยังไงนะ อยากลองไหมมีลานสเก็ตน้ำแข็งด้วยครับตอนนี้อุณหภูมิก็ได้นี่ต้นคริสต์มาสใหญ่ที่ผมบอกทุกปีครับจะมีไอ้ต้นนี้มาอยู่แล้วหน้าตาแต่งเหมือนเดิมเลยเคยเอารูปถ่ายที่ถ่ายไว้ครับมาเปรียบเทียบดูแล้วจะปีไหนๆมันก็หน้าตาเหมือนเดิมเก่งนะที่เขาสามารถจะตกแต่งต้นคริสต์มาสในงานเดิมๆวันเดิมๆให้เหมือนเดิมได้แม้กระทั่งไอ้ที่อยู่บนต้นไม้ที่ผมเดินผ่านมันมันยังเหมือนเดิมเลยนะถ้าไม่เปลี่ยนชุดแล้วก็เดินผ่านไปแล้วก็ถ่ายคลิปไปนี่แยกไม่ออกนะครับนึกว่าเป็นปีเดียวกันจริงๆคนละปีครับมันมีอยู่ปีหนึ่งที่ผมไปแล้วก็ใส่เป็นเสื้อนี่ๆมายืนอยู่ใต้ต้นคริสต์มาสแล้วครับให้ดูขนาดว่าใหญ่มากๆปีนี้เป็นปีที่ใส่เสื้อกันหนาวหนังฉลามครับมันก็มีอีกปีที่ใส่เสื้อกันหนาวของบ็อกเนอร์ในตัวนั้นก็ออกอีกสไตล์หนึ่งในคลิปตอนนี้ก็กำลังเดินไปขึ้นรถไฟใต้ดินกลับที่พักครับก็เริ่มหิวข้าวแล้วล่ะครับต้องหาของกินก็กำลังลงบันไดเลื่อนซึ่งลงไปขึ้นรถไฟใต้ดินครับซึ่งก็เคยเล่าให้ฟังในคลิปที่แล้วว่าบันไดเลื่อนที่นี่ก็ลึกมากครับตอนนี้ก็ลงมาถึงแล้วผมกำลังจะนั่งสายสีเขียวกลับไปที่พักก็เหมือนเดิมครับไม่รีบถ้าคนเยอะก็ให้เขาขึ้นกันไปก่อนส่วนผมก็ยืนถ่ายคลิปไปอย่างเงี้ยคนแถวนี้สงสัยจะชินกับผมละก็ถ่ายไว้เป็นความทรงจำครับมีสถานีนี่นึงเคยถูกวางระเบิดด้วยนะครับจำชื่อสถานีไม่ได้สายสีเขียวนี่แหละถูกวางระเบิดเป็นเหตุก่อการร้ายกลางกรุงแต่ช่วงนั้นผมไม่ได้อยู่ครับรอดไปวางบนรถไฟเลยไม่รู้รอดมาได้ยังไงทั้งที่เขาเอ็กซเรย์แล้ว
ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าบ๊ายบาย